ปี2021นี้นะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนนะฮะอาจจะกำลังมองหาคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กเพื่อที่จะนำมาใช้งานในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะซื้อมาเล่นเกมนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นเครื่องที่ทำงานด้านสายครีเอเตอร์นะฮะเช่นการตัดต่อการแต่งภาพนะครับผมหรือการทำเอกสารต่างๆนะครับและในยุคนี้นะครับก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะค่อนข้างที่จะหายากมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการ์ดจอนะเป็นสินค้าที่ขาดตลาดแล้วก็หายากมากๆนะครับเนื่องจากการเข้ามาของบิตคอยน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ราคานี่คือดีดขึ้นสูงมากๆเลยนะทำให้เป็นที่สนใจของใครหลายๆคนนะครับสำหรับในเรื่องของการขุดบิตคอยน์นะฮะแต่ในยุคนี้นะครับเนื่องด้วยว่าการ์ดจอค่อนข้างหายากนะครับผมก็มีความยินดีที่จะมาแนะนำเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรงดีไซน์เรียบหรูที่สำคัญนะครับราคาไม่เกิน 30,000 บาทนะครับก็โน้ตบุ๊กที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับได้แก่โน้ตบุ๊กยี่ห้อ HP ในรุ่น Pavilion Gaming 15รหัส EC1028AX นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าได้ทำการแกะกล่องไปที่ตอนที่ซื้อที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งนะครับอันนี้เปิดออกมาก็จะเป็นQuick Guide นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของทาง HP เขาจะเป็นแบบนี้นะครับมีลักษณะคล้ายๆ power bank เลยนะครับมันจะมีแบบลักษณะโค้งๆมนๆอย่างเงี้ยนะผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการเก็บสายเข้ามุมด้วยนะครับตรงนี้ดีครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสาย power นะฮะที่เอาไว้ต่อกับอะแดปเตอร์อีกทีนึงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้โน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะฮะที่คือต้องบอกว่าเป็นของที่แบบคืออุปกรณ์แบบไม่ได้มีอะไรมากครับมีแค่แบบตัวคู่มืออะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กแค่นั้นนะฮะมันก็ไม่ได้ดูแบบว่าเกมมิ่งจ๋าฉูดฉาดอะไรขนาดนั้นนะฮะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วอัตรา refresh rate จะอยู่ที่144 Hz นะครับแล้วก็ค่าความสว่างนะฮะจะอยู่ที่250นิตนะครับแล้วก็ขนาดของขอบเขตสีนะครับตามสเปคที่แจ้งไว้จะเป็น 45% NTSC ครับผมและในส่วนของ CPU นะครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็น AMD Ryzen 7 4800H นะครับในส่วนของความเร็ว CPU นะครับก็ได้อยู่ที่ 2.9 GHz และสามารถอัพสปีดได้ถึง 4.3 GHz นะครับมาพร้อมแรม 8 GB นะครับวัตต์ 3,200 นะครับผมโดยที่เราสามารถที่จะซื้อแรมเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะฮะมาอัปเกรดได้เป็น 16 GB นะครับและที่สำคัญนะครับช่วงนี้ทาง HP นะครับเขาได้ทำการจัดโปรโมชั่นแถมแรมเพิ่มอีก 8 GB โดยที่เราซื้อโน้ตบุ๊กมาและนำเรียลนัมเบอร์นะครับไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ HP ได้เลยนะครับแล้วก็รอรับแรมที่บ้านได้เลยเท่ากับว่าใครที่ซื้อช่วงนี้นะครับก็จะได้แรมเป็น16กิกเลยนะครับโดยที่ระยะเวลาแลกรับของรางวัลนะฮะจะไม่เกิน30เมษายน2564นี้นะครับผมยังไงก็ถ้าใครสนใจตัวนี้อยู่นะครับก็รีบไปจัดกันมาได้เลยนะครับจะได้แรมเป็น16กิกนะครับสำหรับสโตรเรจตัวนี้นะครับก็จะให้มาที่512 GB เป็นแบบSSD M.2 นะครับและกราฟิกการ์ดที่ให้มานะครับก็จะเป็น NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q นะครับตัวนี้เป็นตัวประหยัดพลังงานนะครับแต่ก็ยังแรงอยู่และที่สำคัญคือมันเป็นตัวที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อ HP ตัวนี้แบบไม่ลังเลเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Windows 10 Home ของแท้นะครับซึ่งสามารถใช้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วสำหรับในเรื่องของประกันนะครับตัวนี้ก็จะให้ประกันมาเป็น2ปีนะครับเป็นแบบ On-site Service เลยนะครับโอเคครับสำหรับสเปคคร่าวก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดีไซน์กันต่อเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัววัสดุของเจ้า HP Pavilion Gaming 15ตัวนี้นะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะดูจากดีไซน์แล้วเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างดูเรียบหรูนะฮะแต่แฝงความดุดันด้วยนะครับผมมีการเล่นสีดำและสีเขียวนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่ทำจากพลาสติกนะฮะแต่เป็นพลาสติกเกรดดีนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีโลโก้ HP นะครับซึ่งบริเวณโลโก้เนี่ยจะมีการเล่นกับแสงด้วยนะครับมันจะมีความเงานะฮะแล้วก็เป็นสีเขียวเล่นกับแสงด้วยตรงนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยด้านท้ายเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันมีความแบบมันมีความตัดมุมนิดนึงมีความคล้ายๆเหมือนแบบหน้ารถสปอร์ตอะไรพวกนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Pavilion นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีเป็นโลโก้ Pavilion แล้วก็จะมีช่องดูดอากาศนะครับในส่วนตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นยางรองนะฮะตรงนี้ก็ยางรองเหมือนกันแล้วก็มีโลโก้ของ Windows 10ด้วยนะครับตรงนี้
ในส่วนของด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับผมสำหรับเป่าลมออกนะครับวัสดุตัวนี้เป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆก็สามารถเช็ดออกได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับผมถ้าใครที่เหงื่อที่มือออกเยอะเนี่ยอาจจะต้องเช็ดบ่อยๆหน่อยนะฮะไม่งั้นมันจะเป็นแบบรอยนิ้วมืออาจจะดูแบบสกปรกนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็จะเห็นรอยนิ้วมือง่ายๆแล้วแล้วมาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมทางด้านขวาของเครื่องก่อนเลยนะฮะทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นช่อง HDMI นะครับตรงนี้นะฮะสำหรับเชื่อมต่อจอด้านนอกนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตถัดมานะครับจะเป็น USB Type A 3.1 นะครับผมและในส่วนตรงนี้นะจะเป็นพอร์ตเสียบสายแลนนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับจะเป็น USB Type C นะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของช่องแจ็ค 3.5 มม.นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อเป็นหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนได้ครับแล้วสุดท้ายนะครับจะเป็นช่องเสียบ SD card นะฮะสำหรับคนที่ทำงานสายแบบว่า YouTube หรือว่าเป็นครีเอเตอร์นะฮะคือพอเราถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วก็เอา SD card เนี่ยเสียบเข้าช่องนี้ได้เลยโดยไม่ต้องใช้การ์ดรีดเดอร์นะครับถือว่าสะดวกมากๆนะตัวนี้นอกจากจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วยังเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับครีเอเตอร์ด้วยนะครับผมและในส่วนของทางด้านซ้ายของเครื่องนะฮะจะไม่มีพอร์ตอะไรเลยนะครับจะมีแค่ช่องสำหรับเสียบสาย power นะครับแล้วก็จะมีตัว USB Type A 2.0 นะครับผมตัวนี้เอาไว้เสียบพวกเมาส์หรือว่าอะไรที่มันไม่ได้ต้องการความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงขนาดนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในนะฮะผมจะใช้แค่มือเดียวในการเปิดจะเห็นได้ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ทำสมดุลได้ดีมากๆเลยนะฮะใช้แค่มือเดียวก็คือเปิดได้เลยปกติแล้วส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กบางตัวเนี่ยมันจะแบบพอเราเปิดขึ้นมาเงี้ยปุ๊บฐานตัวเนี้ยฐานข้างล่างเนี่ยมันจะยกขึ้นตามมาด้วยนะแต่ตัวนี้สามารถเปิดด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายเลยนะฮะตัวนี้กลางหน้าจอได้สุดประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้พอเปิดเครื่องเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของ layout คีย์บอร์ดต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบดีไซน์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างนะฮะคือในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยหน้าจอผมให้ทางที่ร้านเขาติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับเป็นฟิล์มแบบใสนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยหน้าจอตัวนี้มันจะเป็นแบบด้านนะฮะก็คือกันแสงสะท้อนได้แต่พอติดเป็นแบบใสเนี่ยมันอาจจะมีความแบบหน้าจอสะท้อนนิดนึงแต่ว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของแสงที่มันไม่ดรอปจนเกินไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดติดฟิล์มด้านเนี่ยแสงสว่างของหน้าจอตัวนี้มันอาจจะดรอปลงไปอีกนะครับหน้าจอตัวนี้จะเป็น 15.6 นิ้วนะครับผมแล้วก็ด้านบนจะมีกล้องเว็บแคมนะครับความละเอียดอยู่ที่ 720p นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวไมโครโฟนนะครับสำหรับรับเสียงนะฮะทั้ง2ด้านนะครับผมด้านล่างก็จะมีโลโก้ HP อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ว่าจอตัวนี้เป็น144 Hz นะครับผมตัวนี้ถัดลงมานะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงนะครับซึ่งความพิเศษของลำโพงตัวนี้จะเป็นลำโพงของ Bang & Olufsen นะครับผมต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แบบไฮเอนด์เลยนะครับตัวนี้ซึ่งดีมากๆเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่ม Power นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีคีย์บอร์ดที่เป็นแบบFull Size นะฮะมีนัมแพดมาให้ด้วยนะครับผมตรงนี้ผมชอบมากๆเลยคือถ้าจะซื้อโน้ตบุ๊กยังไงก็คือต้องมีนัมแพดเพราะว่าไม่งั้นมันกดเลขด้านบนผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวปุ่มลูกศรซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อสังเกตอย่างนึงตรงที่ว่าไซส์ของตัวลูกศรขึ้นลงเนี่ยมันเล็กไปหน่อยนะครับอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับผมถัดมาจะเป็นโลโก้พาวิลเลียนนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวทัชบาร์นะครับทัชบาร์ตัวนี้คือจะเป็นแบบซ่อนปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับคือเราสามารถกดลงไปได้นะครับแต่มันจะไม่มีปุ่มนูนขึ้นมาให้เราเห็นนะครับถัดมาจะมีเป็นโลโก้ B&O นะครับหรือว่าเป็นยี่ห้อของลำโพงที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับเป็น Bang & Olufsen นะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ของ AMD Ryzen 7 4000 Series นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ของ Nvidia GeForce นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นการ์ดจอ GTX 1660 Ti Max-Q นะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของคีย์บอร์ดตัวเนี้ยก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดูนะฮะอันนี้ผมจะยังไม่ต่ออะแดปเตอร์นะครับจะเป็นการเปิดเครื่องแบบให้ชมกันก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟของคีย์บอร์ดนะครับว่าจะมีความสว่างกี่ระดับโดยการกดที่ปุ่ม FN ตรงนี้นะครับแล้วก็ F5 นะครับผมอันนี้ผมปิดอยู่นะกดมา1ทีก็จะเป็นระดับที่สว่างที่สุดนะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็นการหลีไฟลง1ระดับ
กดอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดไฟคีย์บอร์ดตัวนี้จะมี3ระดับนะครับสว่างสุดระดับกลางแล้วก็ปิดไปเลยนะครับในส่วนของแสงสว่างหน้าจอนะครับตอนนี้เนี่ยคืออันนี้คือผมเปิดสุดแล้วนะแสงสว่างหน้าจอนะครับผมซึ่งถ้าเสียบอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะมีความสว่างเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับซึ่งเจ้าหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันจะมีค่าความสว่างอยู่ที่250นิตนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นความสว่างที่อยู่ในโน้ตบุ๊กตามมาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ได้สว่างจ้าอะไรขนาดนั้นนะครับในส่วนของหน้าจอ144เฮิรตซ์เนี่ยคือต้องบอกว่านุ่มละมุนตามากนะฮะช่วยในเรื่องของการเล่นเกมที่มันจะทำให้ภาพกับเฟรมเรทเนี่ยมันซิงกันเช่นเวลาเราเล่นเกมเนี้ยสมมติว่าถ้าเกิดเฟรมเรทมันสูงอาจจะประมาณแบบ120ขึ้น140อะไรเงี้ยฮะแล้วรีเฟรชเรทของหน้าจอเนี่ยมันพอๆกันเนี่ยมันจะทำให้ภาพมันไม่เกิดอาการฉีกขาดครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เล่นเกมแล้วมันจะดียังไงนะฮะก็คือหนึ่งเลยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะฮะการใช้งานเห็นไหมครับลูกศรเคอร์เซอร์สังเกตความดูที่ความลื่นไหลของเคอร์เซอร์เมาส์นะฮะมันดูแบบสมูทดูนุ่มนวล นะครับผมสังเกตได้นะฮะมาต่อในเรื่องของลำโพงนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเสียงของลำโพงตัวนี้นะฮะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมเปิดที่ระดับ50ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะอันนี้คือแค่50นี่คือโอเคแล้วนะเดี๋ยวลองเปิดระดับสุดเลยนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเสียงของเจ้าตัวเนี้ยคือมันจะมีความแบบมันจะมีญาติแหลมแล้วก็เสียงของตัวเบสที่ยังพอมีอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าแบบว่ามีแต่เสียงแหลมออกมาแบบแห้งๆบางๆคือตัวนี้มันยังมีน้ำหนักมีมิติของเสียงอยู่นะครับผมซึ่งสำหรับผมนะผมว่ามันเพาะมันเป็นเสียงที่เพาะอยู่ในระดับพอดีนะครับไม่ได้หวือหวาหรือว่าแบบโหยลำโพงเทพอะไรขนาดนั้นนะครับผมประมาณนี้นะฮะในส่วนของลำโพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคโดยคร่าวๆนะครับตัวนี้จะเป็น CPU AMD Ryzen 7 4800H นะครับมาพร้อมกับการ์ดจอ Radeon นะครับตัวนี้จะมีการ์ดจอ Onboard ด้วยนะครับและในส่วนของ Core Thread นะฮะตัวนี้จะมี8 Core 16 Thread นะครับผมตัวนี้ Base Clock Speed เนี่ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 2.9 นะฮะบูตได้ถึงประมาณ 4.3 นะฮะในส่วนของแรมตัวนี้นะฮะจะมีแรมมาให้เริ่มต้นเนี่ย 8GB แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ซื้อในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปนะจนถึงวันนี้ผมถ่ายวันที่25มีนาไปจนถึง30เมษาเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นแถมแรมให้อีก 8GB นะซึ่งพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยก็เอาเลขซีเรียลเนี่ยไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ HP ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรารอแรมมาส่งแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปให้ทางร้านเขาใส่แรมให้อีกทีนึงนะครับก็เหมือนกับว่าได้แรม 16GB เลยเนาะแต่อาจจะต้องรอนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว storage นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบ SSD นะฮะเป็น M.2 นะครับตัวนี้ให้มา 500GB นะฮะแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ477GB นะครับ Wi-Fi นะฮะ Wi-Fi ตัวนี้จะรองรับถึง Wi-Fi 6เลยนะครับตัวนี้Wi-Fi 6แล้วก็จะมาพร้อมกับตัว Nvidia GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q นะครับ with Max-Q คืออะไรถ้าเทียบกับตัวที่เป็นรุ่น1660 Ti เนี่ยคือต้องบอกว่า Max-Q เนี่ยสเปคมันน่ะเหมือนกับรุ่นปกติเนี่ยแหละครับแต่มันถูกลดในเรื่องของการกินพลังงานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Clock Speed เนี่ยก็จะโดนลดลงหรือเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่เกิน 30% ในเรื่องของการกินพลังงานแล้วก็เรื่องของตัว Clock Speed นะฮะซึ่งผลของมันก็คือความแรงของมันอาจจะถูกลดลงนิดนึงแต่แลกกับเรื่องของการบริโภคพลังงานนะฮะซึ่งตัวนี้จะกินพลังงานน้อยกว่าตัวที่เป็น 1660 Ti ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะจะเป็นตัว AMD Radeon Graphics นะฮะเป็นตัวที่การ์ดจอ Onboard นะครับผมเวลาที่เราไม่ได้เล่นเกมหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะใช้เจ้าตัว AMD Radeon นะฮะในการประมวลผลแทนนะครับ
โอเคครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวโปรแกรม CPU Z นะครับว่าเดี๋ยวผมจะลองเบนช์มาร์กให้ดูนะครับว่า CPU ตัวเนี้ยตัว Ryzen 7 4800H เนี่ยณปัจจุบันน่ะความแรงมันอยู่ที่ประมาณไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเทียบกับ CPU AMD Ryzen 7 2700X นะฮะซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้อยู่ในคอมเดสก์ท็อปของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับตัวคอมผมให้ดูเลยนะว่าปัจจุบันน่ะความแรงมันแรงน้อยกว่าแรงเทียบเท่าหรือแรงมากกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไปกันเลยอ่ะทีนี้คะแนนออกมาแล้วนะครับคือต้องบอกว่าแรงกว่าคอมผมนี่ประมาณแบบระดับหนึ่งเลยนะฮะเรามาดูกันที่ตัว Single Thread ก่อนนะครับ Single Thread เนี่ยตัว Ryzen 7 4800H นะฮะทำไปได้159นะครับผมแล้วก็ AMD Ryzen 7 2700X เนี่ยอยู่ที่ประมาณ488นะครับแล้วก็ในฝั่งของ Multi Thread นะฮะตัวนี้ 4800Hทำไปได้ที่ 5486.9 นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Ryzen 7 2700X นะฮะจะอยู่ที่ 4935 เท่านั้นนะฮะคือต้องบอกว่าณปัจจุบันคือโน้ตบุ๊กมันเริ่มจะแซงเดสก์ท็อปบางรุ่นไปแล้วนะโดยเฉพาะ CPU ที่ผมใช้ในคอมตั้งโต๊ะของผมนะฮะตอนนี้แซงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าพัฒนามาไกลมากๆนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบเกมให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะใช้เป็นเกมที่ผมเล่นอยู่แล้วกันนะฮะเป็นเกม Genshin Impact นะฮะก็เดี๋ยวจะมาตั้งค่ากันก่อนนะครับผมตัวนี้ผมจะตั้งเป็นสูงสุดเลยนะครับสูงสุดเลยเฟรมเรทอยู่ที่60นะฮะสูงทุกอย่างสูงสุดหมดแล้วนะฮะสังเกตได้ว่าตอนนี้เสียงพัดลมจะดังขึ้นจะดังแบบซ่าซ่านิดนึงนะฮะซึ่งไม่ได้ดังมากขนาดนั้นเอาจริงในความคิดผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูนะฮะคือดูแค่นี้มันก็รู้สึกว่าลื่นแล้วครับมันแบบบวกกับหน้าจอที่เป็น 144Hz ด้วยนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยเจ้าตัวเกม Genshin เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะล็อกเฟรมเรทไว้ที่60นะฮะ60เฟรมตัวนี้ผมจะไม่เปิดโปรแกรมที่เป็นแบบโชว์พวกเฟรมเรทอะไรพวกนี้นะคือแบบเราจะเน้นในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะฮะคือแบบบางทีมันเราเล่นเกมเราไม่ได้มานั่งดูหรอกฮะว่ามันแบบมันเค้าเรียกอะไรมันเฟรมมันเท่าไหร่ที่เกียรติมานั่งดูนะโฟกัสกับการเล่นเกมดีกว่าเดี๋ยวผมจะปิดตัว VSync นะฮะซึ่งเป็นตัวที่ทำให้มันเฟรมเรทมันแบบมันถูกล็อกไว้ที่60นะฮะตอนนี้ก็คือปิด VSync ไปแล้วนะฮะความลื่นก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมก็ลื่นเหมือนเดิมนะฮะลื่นละมุนตาเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะเกมเดี๋ยวลองไปบวกนิดนึงเนี่ยฮะคือแบบมันลื่นอยู่แล้วอ่ะมันลื่นคือมันการ์ดจอนี่มันเล่นได้ทุกเกมบนโลกนี้อยู่แล้วฮะเอาจริงแต่บางเกมถ้ามันกินสเปคมากๆมันอาจจะมีการแบบว่าอาจจะต้องปรับความละเอียดลงให้มันเป็นอาจจะอยู่ที่ระดับกลางระดับต่ำอะไรเงี้ยฮะเพื่อแบบว่ารีเฟรมเรทขึ้นมาอีกให้เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันลื่นนะฮะประมาณนั้นเนี่ยครับก็จะประมาณเนี้ยในส่วนของเกม Genshin Impact นะฮะคือแบบไม่รู้จะลื่นยังไงแล้วนะฮะผมประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนการเล่นเกมนะฮะเฮ้ยตรงนี้มีหีบโอเคในส่วนของความร้อนเนี่ยผมลองเอามือจับดูนะครับคือไม่ได้มีเครื่องมือวัดอะไรมากมายนะคือมันจะร้อนบริเวณแถวๆนี้ซะส่วนใหญ่เลยนะครับแถวๆนี้เพราะว่าตัวพัดลมระบายอากาศเนี่ยเวลามันเป่าออกไปข้างหลังเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวช่องระบายอากาศเนี่ยมันจะอยู่ตรงกับตัวแกนของฝาพับด้วยนะครับมันทำให้ลมเนี่ยสามารถที่จะชิ่งขึ้นมาบนหน้าจอได้อีกนิดนึงนะฮะแต่ในส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้หน้าจอเราร้อนนะครับมันอาจจะมีแบบอาการแบบร้อนๆแค่ตรงเนี้ยซึ่งไม่ได้ร้อนถึงขั้นแบบโอ้รุนแรงหรืออะไรผมร้อนนิดเดียวอะร้อนแบบไม่เยอะฮะสำหรับผมนะมันจะเพราะว่าลมส่วนใหญ่มันจะไปออกข้างหลังมากกว่านะครับผมในด้านของคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้ก็จะมีการเล่นสีนะฮะการเล่นสีเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะฮะโอเคตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีการเล่นสีนะเหมือนเน้นสีตรงปุ่มที่เป็น WASD นะฮะตรงนี้
พื่อเราสังเกตง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของความรู้สึกเวลากดปุ่มก็จะมีความแบบไม่ตื้นแล้วก็ไม่ได้ลึกจนเกินไปนะครับมีความแบบมันก็เหมาะกับการเล่นเกมนะฮะแต่ถามว่ามันจะสู้คีย์บอร์ดแบบเกมมิ่งคีย์บอร์ดจริงๆได้ไหมก็ตอบว่าไม่ได้ครับแต่ฟีลลิ่งมันถามว่ามันเพียงพอไหมกับการเล่นเกมผมว่ามันโอเคเนี่ยเสียงก็จะแบบประมาณนี้นะฮะในส่วนของทัชแพดนะฮะตรงนี้ผมว่าทำงานได้ใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะฮะตรงนี้โอเคครับถือว่าโอเคแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างนึงคือมันมีแบบความรู้สึกมันเหมือนแบบมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนมีเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งอ่ะอยู่ข้างล่างนะฮะเนี่ยด้านบนเนี่ยจะไม่มีหรอกเนี่ยแต่พอเรากดลงไปแท็บๆลงไปเนี่ยมันจะมีเสียงกิ๊กๆๆๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเรากดลงไปแรงๆเนี่ยมันถึงจะคลิกจริงแต่อันนี้คือเสียงเวลากดปุ่มสิ่งที่ผมไม่ชอบคือเสียงจิ๊กของมันเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนประกอบมาไม่แน่นนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นปกติของมันนะฮะผมแค่ไม่ชอบเสียงมันเฉยๆนะฮะโอเคครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับตัวไฟแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมันชอบดับทุกแบบ30วินาทีเนี่ยมันได้ชอบดับสำหรับคนที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับเพราะว่าซึ่งตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆเนี่ยก็เป็นพอแบบว่าทิ้งไว้30วิมันจะดับแล้วพอเราจะแบบให้ไฟมันติดคือเราต้องกดอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปิดระบบฟังก์ชันที่ว่าให้ไฟมันดับทุก30วินะฮะเดี๋ยวดับแรกผมจะกดไปที่รีสตาร์ทเครื่องก่อนนะฮะเพื่อเป็นการเรียกระบบขึ้นมาใหม่อีกทีนึงทีนี้ให้เราสแตนด์บายไว้ที่ปุ่ม F10 นะฮะหลังจากที่หน้าจอดับไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรออ่ะหลังจากที่หน้าจอดับให้เรากดเลยกดรอเลยนะฮะเพื่อเป็นการเข้าไบออดนะตรงนี้มันจะต้องเข้าไปปรับที่ไบออดนะครับผมมาแล้วโอเคครับก็หลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าไบออดแล้วนะครับให้เรากดลูกศรขวานะฮะตรงนี้นะฮะให้เราใช้ตรงนี้นะครับในการคอนโทรลนะครับผมโอเคให้เรากดลูกศรขวานะครับตรงแถบด้านบนนะฮะให้มันเลื่อนมาที่ตรง configuration นะครับผมจากนั้นให้เรากดลูกศรลงมานะฮะให้เลื่อนมาคำที่หัวข้อคีย์บอร์ด backlight timeout นะฮะตรงนี้จากนั้นให้กด enter เข้าไปครับปึ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะให้ไฟมันดับให้ไฟมันแสดงกี่วินาทีนะฮะอย่างตอนแรกเริ่มเลยเนี่ย default ของเครื่องมาเนี่ยมันจะเป็น30วินาทีครับตรงนี้ซึ่งถ้าเราไม่อยากให้ไฟมันดับเลยเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้ never นะครับจากนั้นให้เรากด enter ครับปึ๊บเลือก never พอเราปรับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดลูกศรขวาเลื่อนมาที่คำว่า exit ครับแล้วก็เลือกไปที่ save change and exit นะครับผมตรงนี้นะฮะข้อบนเลยนะครับจากนั้นให้กด enter ครับแล้วก็กด yes ไปได้เลยครับปึ๊บโอเคครับตัวโน้ตบุ๊กก็จะทำการรีสตาร์ทนะฮะแล้วก็บูตระบบเข้ามาใหม่อีกทีนึงนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะไฟก็จะไม่ดับแล้วนะครับผมก็สรุปนะฮะเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะที่ต้องบอกว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับถ้าเทียบระหว่างสเปคและราคานะครับเพราะว่าได้ CPU ของตัว Ryzen 7นะครับ 4800H นะครับแล้วก็การ์ดจอนะครับที่ต้องบอกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกโน้ตบุ๊กที่สเปคที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 หรือ 20,000 ไปเนี่ยก็ยังจะได้พวกการ์ดจอที่เป็น1650 Ti อะไรพวกนี้นะครับจะยังไม่ได้ถึงตัว1660 Ti นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับราคาไม่เกิน 30,000 บาทแต่ได้1660 Ti Max Q มาแล้วนะครับก็ถือว่าดีครับคุ้มค่านะฮะช่วงนี้คือแถมแรมเพิ่มอีก 8GB ยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะในสิ่งที่ผมได้พูดมาได้นำเสนอท่าน
ผู้ชมนะฮะก็ผมมองว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กตัวนึงนะที่ค่อนข้างถูกใจผมมากๆนะครับเพราะว่าแน่นอนนะผมเลือกมันมาเองนะด้วยความที่ว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะครับผมก็เลยอยากจะมานำมาบอกต่อท่านผู้ชมนะฮะในจุดพิจารณานะฮะที่ผมรู้สึกว่ามันยังขาดอยู่นิดนึงนะฮะก็จะมีอยู่2เรื่องนะฮะ1นะครับก็จะเป็นในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับที่ให้มาผมว่ามันยังน้อยไปอยู่นิดนึงคือมันเกือบจะครบแล้วถ้ามันให้ช่อง USB มาอีกสักประมาณช่องนึงหรือ2ช่องนะครับเพราะว่า USB ที่ให้มาเนี่ยมีแค่ USB 2.0 1ช่องแล้วก็ 3.1 1ช่องแค่นั้นเองนะฮะผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงนะครับผมแต่จริงๆก็มันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่พอจริงๆเราก็แค่อาจจะซื้อตัวหับ USB มา1ตัวนะฮะเพื่อเอามารองรับการใช้งานของเราแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมว่ามันยังพออยู่กับการใช้งานของผมนะฮะเพราะว่าผมจะเสียบเมาส์ที่ช่องนี้ก็ไม่ได้เสียบอะไรเลยนะครับโล่งๆเลยนะครับผมเอาไว้แบบเหมือนเสียบพวกตามไดเวลาถ่ายโอนข้อมูลอะไรเงี้ยฮะและในส่วนที่2นะที่ผมไม่ชอบก็คือตัวลูกศรขึ้นลงนะฮะที่แป้นมันจะเล็กไปหน่อยนะครับลูกศรซ้ายขวาเนี่ยคือขนาดโอเคแล้วขนาดมาตรฐานแล้วแต่ว่าตัวขึ้นลงเนี่ยมันจะแบบมีความเล็กกว่าเพื่อนนะมันทำให้แบบอาจจะต้องปรับตัวในการใช้งานเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมก็เห็นแล้วแล้วผมก็คิดว่าผมสามารถที่จะปรับตัวกับมันได้นะฮะไม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมตรงนี้โอเคครับสุดท้ายผมก็อยากจะฝากเจ้า HP Pavilion Gaming 15ตัวนี้นะฮะไว้ในการพิจารณาของเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กคุ้มค่าอยู่นะฮะถ้าใครอยากจะได้รุ่นแบบผมนะฮะก็ให้มองที่รหัส EN1028AX นะครับโอ้โหรหัสจะยาวไปไหนนะฮะให้ดูที่ตัวนี้นะครับก็จะได้สเปคเดียวกับผมเลยนะฮะแล้วก็โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เหมาะกับใครนะฮะผมมองว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันเหมาะกับทุกคนเลยฮะมันเหมาะกับคนที่อยากจะซื้อไปทำงานไปเล่นเกมนะฮะหรือว่าทำอะไรก็ได้เอาจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วนะฮะตัวนี้คือมันแรงกว่าคอมผมแล้วอะตอนนี้สเปค CPU มันอะที่ผมเอามาเบนช์มาร์กให้ดูฮะคือมันเหมาะทุกคนนะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าดีไซน์มันอะมันจะเป็นแบบเรียบๆเลยนะครับแต่ก็จะมีแบบเล่นสีมาและที่สำคัญคือสำหรับคนที่ชอบสีเขียวนะฮะจัดได้เลยนะครับตัวนี้เป็นดำเขียวนะคือดีมากๆฮะและในส่วนของเรื่องการเล่นเกมนะครับผมมองว่ามันผ่านทุกเกมอยู่แล้วเพราะว่าด้วยการ์ดจอที่เป็น GTX 1660 Ti ต่อให้มันจะเป็น Mac Q นะฮะแต่มันก็ยังมีความแรงอยู่นะครับผมแล้วก็ด้วย CPU ที่ค่อนข้างที่จะแรงมากๆในขณะนี้เลยนะครับถ้าไม่นับตัว AMD Ryzen 5000ที่เพิ่งเปิดตัวมากับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนะฮะเราไม่ต้องไปนับแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ราคาก็แรงกว่านี้มากๆนะครับเราอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้นะครับแต่แค่นี้ก็คือผมว่าการทำงานมัน overall แล้วฮะมันทำได้แล้วก็ที่สำคัญคือพัดลมเสียงค่อนข้างที่จะถ้าเล่นเกมอ่ะผมมองว่ามันไม่ได้เบาแต่มันก็ไม่ได้ดังจนแสบหูขนาดนั้นผมมองว่ามันเป็นพัดลมที่ทำงานแบบเสียงมันเพราะนะสำหรับผมนะพัดลมเสียงเพราะอะไรเงี้ยนะฮะในส่วนของความร้อนนะฮะความร้อนผมมองว่าไม่ร้อนจนเกินไปคือไม่ได้บอกว่ามันเย็นแต่มันก็ไม่ได้ร้อนคือผมมองว่ามันไม่ได้ร้อนแบบถึงขั้นว่าทำงานไม่ได้นะฮะถึงแม้ว่าตัวพัดลมตัวนี้มันจะเป่าออกด้านหลังแต่ว่าเวลาเราพับจอขึ้นมาใช่ไหมฮะลมระบายความร้อนอ่ะมันอาจจะมีแบบว่าสะท้อนขึ้นมาบนจอบ้างแต่ผมลองเอามือจับดูคือมันไม่ได้ร้อนจี๋ขนาดว่าทำงานไม่ได้นะฮะแล้วเล่นก็รู้สึกว่าปกติมากๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะเท่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อึดอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราเล่นพวกเว็บเบราว์เซอร์นะฮะฟังเพลงดูหนังฟังเพลงใน YouTube นะครับผมแล้วก็เล่นเว็บอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยการทำงานผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงถ้าเล่นต่อเนื่องนะแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยคือบอกเลยว่าแป๊บเดียวนะฮะเผลอๆเนี่ยอย่างผมลองทดสอบเกนชินนะฮะจากแบตเตอรี่จาก 100% นะฮะก็เล่นไปประมาณสัก45นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะลดลงมาเหลือประมาณ 20% แล้วก็ต้องรีบเสียบสายชาร์จแล้วเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เราไม่ควรปล่อยให้มันแบบแบตมันหมดเกลี้ยงเลยแล้วเรามาชาร์จนะมันจะทำให้แบตค่อนข้างเสื่อมเร็วนะครับผมโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะฮะก็ลองไปเดินๆดูที่ Banana IT นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกจิ๊บหรือแอดไวนะฮะลองไปเดินๆดูหลายๆร้านก่อนละกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะเผื่อเขาจะมีโปรโมชั่นมีอะไรมาใหม่ๆนะครับยังไงก็ต้องบอกว่าคลิปการทดสอบนี้นะครับไม่ใช่เป็นการทดสอบในด้านของเทคนิคหรือในด้านของเชิงลึกมากนะครับผมจะทดสอบในแบบของคนที่ใช้งานทั่วไปคือไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์อะไรมาวัดมาเบนช์มาร์กมากนะครับผมเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าเวลาเราเลือกของอะไรมาหรือเราจะใช้อ่ะคือถ้าเกิดเราเอามาใช้งานแล้วมันใช้ได้ดีมันก็คือผ่านนะคือไม่จำเป็นที่ต้องมาแบบมาใช้ซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นในการดูมากๆเพราะว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าหลังจากที่เราดูมากๆมากๆมันอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขกับการใช้งานของที่เราซื้อมาแล้วนะฮะเพราะว่ายังไงก็ถ้าซื้อมาแล้วมันใช้ได้ดีมันแรงมันอะไรในความรู้สึกเราก็คือจบนะครับผมยังไงถ้าเกิดใครอยากที่จะดูรีวิวเชิงลึกหรือว่าพวกการเบนช์มาร์กโดยใช้โปรแกรมนู่นนี่นั่นนะฮะก็ลองไปดูในช่อง IT
ต่างๆได้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้า HP Pavilion Gaming 15ตัวนี้นะครับและในคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ชมนะยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ